DJI Mavic Air ที่ว่าเล็กแล้ว DJI Mavic Mini ยังเล็กลงได้อีกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชาร์ตกันอีกแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันแบบนี้แน่นอนว่ามีเรื่องแกดเจ็ตดีๆมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยค่ะถ้าจะพูดถึงโดนตัวเล็กของ DJI นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมี DJI Mavic Air ค่ะซึ่งเขาเป็นโดนตัวเล็กที่สุดในซีรีส์ Mavic เลยก็ว่าได้แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะ DJI เขาก็ได้เปิดตัวโดนตัวใหม่มาค่ะชื่อว่า DJI Mavic Mini ซึ่งตัวนี้เขาก็มินิสมชื่อจริงๆค่ะถือว่าเป็นโดนที่ตัวเล็กที่สุดของ DJI ตอนนี้เลยแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่า DJI Mavic Mini ตัวใหม่ตัวนี้นะคะเขาจะแตกต่างจากตัวเล็กตัวเดิมอย่าง DJI Mavic Air ยังไงบ้างแล้วก็ตัวไหนเหมาะกับเพื่อนๆเราไปดูกันค่ะ อย่างแรกเลยค่ะคือ Mavic Mini ตัวเล็กและเบาลงพกพาสะดวกกว่าจากข้อมูลสเปคของโดรนทั้ง2ตัวนะคะ DJI Mavic Mini เนี่ยเขาน้ำหนักอยู่ที่249กรัมค่ะส่วน DJI Mavic Air เขาหนักอยู่ที่430กรัมจะเห็นได้ว่า Mavic Mini นะคะเขาตัวเล็กแล้วก็เบากว่า DJI Mavic Air เกือบครึ่งนึงเลยค่ะโดยที่ Mavic Mini นะคะมีขนาดเพียงแค่ฝ่ามือของเราเท่านั้นค่ะเราสามารถวางเขาบนฝ่ามือเล็กๆได้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพกพาเดินทางนะคะ Mavic Air ที่ว่าพกพาสะดวกแล้วเนี่ย Mavic Mini ถือว่าพกพาสะดวกมากขึ้นอีกสามารถพกเขาใส่ในกระเป๋าเล็กๆไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้การเดินทางของเราสนุกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกค่ะข้อที่2ความละเอียดของไฟล์วิดีโอต้องยกให้ DJI Mavic Air ค่ะในเรื่องของไฟล์วิดีโอนะคะ Mavic Air เขาสามารถถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K 30เฟรมต่อวินาทีส่วน DJI Mavic Mini นะคะเขาสามารถถ่ายได้สูงสุด 2.7K 30เฟรมต่อวินาทีค่ะซึ่งข้อนี้ก็ชัดเจนนะคะเราก็ต้องยกให้ Mavic Air ไปค่ะแต่ถึงแม้ว่า DJI Mavic Mini เขาจะไม่สามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K นะคะแต่ว่าเรื่องการใช้งานจริงที่ความละเอียด 2.7K ก็ถือว่าเพียงพอต่อการทำวิดีโอค่ะเพราะการทำวิดีโอส่วนใหญ่การอัพลงโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอยู่ที่ Full HD เพราะฉะนั้นที่ความละเอียดเท่านี้ DJI Mavic Mini ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานจริงค่ะแต่ถ้าใครต้องการไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงๆนะคะตรงนี้ก็ต้องเทใจไปที่ Mavic Air ค่ะข้อที่3 DJI Mavic Mini บินได้นานกว่าในเรื่องของระยะเวลาในการบินนะคะตรงนี้ก็เกี่ยวกับแบตเตอรี่ค่ะโดยแบต1ก้อนของ DJI Mavic Mini สามารถบินได้นานสูงสุดถึง30นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะส่วน DJI Mavic Air บินได้ประมาณ20นาทีในข้อนี้รุ่นน้องอย่าง DJI Mavic Mini ก็ชนะรุ่นพี่อย่าง DJI Mavic Air ไปค่ะข้อ4มีระบบกันสั่น3แกนเหมือนกันในเรื่องของระบบกันสั่นนะคะทั้ง DJI Mavic Mini แล้วก็ DJI Mavic Air เนี่ยถือว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าเขามีระบบกันสั่นถึง3แกนเหมือนกันเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยค่ะเวลาเราบินอยู่บนฟ้านะคะเวลาเจอลมแรงๆเนี่ยภาพของเราก็จะนิ่งไม่สั่นไหวซึ่งทาง DJI เขาก็เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรามั่นใจถึงประสิทธิภาพกิมบอลในตัวโดรนของ DJI ได้เลยค่ะข้อที่5ระยะการส่งสัญญาณภาพทำได้พอๆกันสำหรับเรื่องการส่งสัญญาณภาพระยะไกลจากตัวโดรนมาที่สมาร์ทโฟนของเราเพื่อดูภาพหรือสั่งงานต่างๆนะคะทั้งคู่สามารถทำได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS เลยค่ะซึ่งทั้ง DJI Mavic Air แล้วก็ DJI Mavic Mini รุ่นที่ขายในเมืองไทยสามารถส่งสัญญาณภาพได้ไกลถึง2กิโลเมตรเหมือนกันค่ะจะมีแค่รุ่นที่ขายเมืองนอกเท่านั้นที่สามารถส่งสัญญาณแล้วก็บินได้ไกลมากกว่านี้แต่ถึงแม้ว่ารุ่นที่ขายในเมืองไทยจะไม่สามารถบินได้ไกลเท่าเมืองนอกนะคะแต่ว่า2กิโลเมตรก็ถือว่าไกลแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานจริงแล้วค่ะอีกทั้งยังสามารถส่งภาพมาพรีวิวที่สมาร์ทโฟนของเราได้ที่ความละเอียด 720p 30เฟรมต่อวินาทีเหมือนรุ่นพี่เลยค่ะข้อ6แอปพลิเคชันของ DJI Mavic Mini ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นในเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะ DJI Mavic Air เขาทำงานร่วมกับแอปที่ชื่อว่า DJI Go 4ค่ะ
ึ่งเป็นแอปที่เราสามารถสั่งงานแล้วก็ควบคุมตัวโดรนผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบง่ายดายเลยและสำหรับ DJI Mavic Mini นะคะตัวนี้เขาทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันตัวใหม่ล่าสุดจาก DJI ค่ะที่ชื่อว่า DJI Fly ซึ่งเขาได้ปรับการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันให้ง่ายมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกับมือใหม่เนี่ยเราสามารถสั่งงานแล้วก็ควบคุมโดรนผ่านแอปได้สะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถตัดต่อแล้วก็ปรับแต่งไฟล์วิดีโอในแอปพลิเคชันได้แบบง่ายๆเลยค่ะข้อ 7 DJI Mavic Mini ราคาเบากว่าครึ่งนึงนอกจากที่ DJI Mavic Mini เขาจะมีขนาดแล้วก็น้ำหนักที่เบากว่า DJI Mavic Air แล้วนะคะในเรื่องของราคาของเขาก็เบากว่าด้วยค่ะโดยในชุดซิงเกิลนะคะเราสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของ DJI Mavic Mini ได้ในราคา 12,000 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ DJI Mavic Air ค่ะราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 30,000 บาทและสำหรับชุดไฟล์คอมโบค่ะ DJI Mavic Mini ราคาของเขาอยู่ที่ 15,000 บาทแต่สำหรับ DJI Mavic Air ค่ะราคาชุดคอมโบของเขาอยู่ที่ 37,500 บาทจะเห็นได้เลยนะคะว่าราคาของ DJI Mavic Mini เนี่ยถูกกว่าครึ่งนึงเลยค่ะทั้งนี้ด้วยความสามารถของ DJI Mavic Air ที่ยังเหนือกว่า DJI Mavic Mini อยู่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพไฟล์วิดีโอโหมดการควบคุมด้วยฝ่ามือและท่าทางรวมไปถึงฟังก์ชันการบินอัตโนมัติและก็ฟีเจอร์อื่นๆที่ DJI Mavic Air สามารถทำได้มากกว่า DJI Mavic Mini ค่ะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับการใช้งานงบประมาณแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนเลยนะคะและหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากรู้เกี่ยวกับ DJI Mavic Mini ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรืออยากจะให้ชัดทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยค่ะส่วนวันนี้ชัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชัดได้เลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย